ครัวคุณบอยความสุขวันนี้ที่ท่านจะได้รับเป็นความสุขจริงๆโดยเฉพาะยิ่งคนที่รักอาหารทะเลใช่ครับแล้วถ้าพูดถึงรักอาหารทะเลมีปลาอยู่ชนิดหนึ่งผมว่าเป็นปลาซึ่งผมชอบใช้คำนี้บ่อยในรายการอย่าโกรธผมนะครับมันไม่รู้จะใช้อะไรแทนมันโรแมนติกมันเป็นปลาที่โรแมนติกแล้วภาษาไทยใช้อะไรอะโรแมนติกเขาแบบกินแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกหาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่มันโรแมนติกจริงๆเพราะว่าปลาดุกทะเลหากินยากครับผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะคุณยายมีชีวิตอยู่ท่านก็ทำให้ทานก็ทำให้ทานแล้วมันอร่อยจริงๆมันแตกต่างมันเป็นความแตกต่างที่สุดยอดจริงๆแต่วันนี้จะสุดยอดมากๆเพราะร้านที่มาในวันนี้คือปัญญาซีฟู้ดครับปัญญาซีฟู้ดนี่ก็คือเป็นเครือเลยเครือกับเบียร์หิมะครับมีข่าวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในท้องตลาดว่าเขาเยอะกันเขาทะเลาะกันทำไมเขาต้องเปิด2ร้านไม่จริงครับไม่จริงเขาเคลียร์กันแล้วเขาเคลียร์กันแล้วครับเขาได้เคลียร์กันเสร็จแล้วปัญญาซีฟู้ดวันนี้ก็จะมาบอกสูตรปลาดุกทะเลครับผัดใบส้มแป้งโอ้โหมันเด็ดสุดๆท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะคนที่มาเองเลยคือคนที่เป็นเจ้าของข่าวลือเต็มไปหมดคนที่มาแล้วครับขอเชิญพบกับคุณปัญญากุหลาบวันครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ยาสวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับเรียกต้นๆว่าพี่ปัญญาได้ไหมคะเรียกเฮียเลยก็ได้เรียกเฮียนะครับเฮียไอ้ข่าวที่เขาพูดกันจริงวะมันไม่จริงใช่ป่ะมันก็พูดกันไปงั้นใช่ไหมครับผมโอ้เฮียก็ทำมาถั่วรอดอย่าพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำเดี๋ยวอย่าคุมเครือแต่ที่สำคัญเฮียครับท่านผู้ชมก็ตามพวกเราก็ตามออกทะเลตั้งแต่5ขวบ6ขวบพี่ปัญญาตั้งแต่ยังตัวเท่านี้ออกทะเล5ขวบออกคุณแม่พาไปลอยทิ้งออกทะเลใต้ท้องเรือครับออกทะเลจริงๆแฝดพ่อแม่อยู่ใต้ท้องเรือใต้ท้องเรือเขาออกทะเลกันที่จังหวัดไรนครนครคนนครไปออกทะเลชอบหอยปูปลากุ้งชอบหมดครับชอบอาหารทะเลบางทีเนี่ยแม่ค้านี่ยังไม่รู้เลยปลานี่ชื่ออะไรพี่ปัญญาดูปุ๊บรู้ทันทีไอ้นี่เขาชื่อนี้เดิมชื่อนี้คนมาเรียกอย่างนี้อย่างนี้รักในการทำอาหารแล้วรักในการเรียนรู้และโดยเฉพาะยิ่งอาหารของเขาสดใหม่ทะเลทั้งหมดแล้วก็อาหารปากใต้คือสุดยอดครับผมพี่ทำมากี่ปีแล้วผมทำร้านอาหารมาที่ปัญญาที่พูดก็5ปีทำที่อื่นมาด้วยก็ประมาณ20กว่าปี20กว่าปีแล้วยังทำหมู่บ้านปัญญาบ้านปัญญาไม่ได้คนละเจ้าของครับผมคนละเจ้าของแล้วของคนละคนเลยแต่อันเนี้ยท่านผู้ชมเอ้ยดูสูตรดูเดี๋ยวนี้เลยดูพร้อมๆกันอร่อยสุดๆเชิญครับพี่นั่นปลามันใหญ่มากเลยนะปลาดุกทะเลมันตัวกี่โลนะตัว2โลกว่า2โลครับนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับพี่ทำไงอ่ะเริ่มต้นแล้วหั่นเลยครับจับแล้วก็หั่นปลาแล้วปลาท้องเอาหั่นเป็นชิ้นๆครับแล้วไส้อะไรออกหั่นชิ้นพอประมาณครับโอ้โหนี่ชิ้นพอประมาณครับหั่นอย่างนี้หั่นชิ้นพอประมาณครับผมครับพี่นี่หัวเอาไว้มั้ยพี่เอาไว้เอานะอย่าทิ้งนะครับครับของโอ้โหของมักเลยแหละพี่โอ้ยผมเนี่ยตัวกินหัวเลยแอบทานเสร็จเอามาทำอะไรพี่เกลือเอามาขาวไอ้ล้างในน้ำสะอาดไอ้ปลาสะอาดออกขาวครับผมเอาน้ำเกลือเหมือนที่ล้างปลานั่นแหละคือต้องล้างให้มันออกขาวซะครับโดยใช้น้ำเกลือครับหลังจากนั้นมาเตรียมเครื่องนึ่งครับเอาปลาไปนึ่งครับแล้วขาจะใช้เลยมาขูดรองไว้ข้างล่างนี่คือนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาปลาที่เราเตรียมเมื่อสักครู่นี้เอารองข้างล่างเอาปลาวางข้างบนครับผมแล้วก็วางข้างบนอีกครับเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งนึ่งนานไหมพี่ประมาณ8นาที8นาทีนี่ให้สูตรขนาดนี้เลยนะถ้าทำผิดอีกผมโกรธเลยนะท่านผู้ชมอ่ะครับ8นาทีน้ำตาไหลเลยทำไมครับซึ้งไม่ใช่ครับคนละอันครับแล้วก็เครื่องครับเครื่องครับข่าตะไคร้กระเทียมตะไคร้กระเทียมไทยครับนะครับแล้วหัวหอมแล้วก็หัวหอมอันนี้ทำเครื่องที่จะทำพริกไทยดำที่เราจะมาผัดพริกไทยดำแล้วก็ขมิ้นโอ้ขาดไม่ได้คนใต้นะพี่นะขาดขมิ้นถึงตายพริกสวนครับพริกขี้หนูสวนครับแบบผิวมะกรูดผิวมะกรูดใส่ลงไปแล้วก็แน่นอนครับโขลกอันนี้โขลกละเอียดไหมพี่ละเอียดครับละเอียดเพราะเราจะใช้ผัดเลยครับเป็น
เครื่องเลยนะครับนี่ก็นั่นที่แกก็โขลกอย่างเดียวใช่ไหมครับแกพูดกับใครบ้างไหมครับพี่ไม่พูดไม่พูดนะครับไม่พูดนะครับแกโขลกจนเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เติมกะปินครนี่กะปินครใส่ให้มันมีความหอมนะครับแล้วก็มันจะมีความเค็มนิดหนึ่งก็ปิดหลังจาก8นาทีนะท่านผู้ชมเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเราขึ้นมาเสร็จแล้วเรามาแยกมาแยกปลากับสมุนไพรออกไปสมุนไพรเราไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วเอาแต่ปลาล้วนๆมาแล้วตอนนี้ครับผมนี่หลังจากนั้นเราเอาหัวกะทินี่หางกะทิก่อนหางกะทิเอาหางกะทิมาลงเครื่องเลยเอาหางกะทิมาทำเครื่องอ่ะครับนี่มาทำเครื่องแกงแล้วก่อนว่าหอมนี่ดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนทั่วๆไปอย่าขี้เกียจนะครับตรงนี้ถ้าเอามือออกเมื่อไหร่เป็นเจ๊งทันทีนะครับหลังจากนั้นก็หัวกะทิหัวกะทิแล้วตรงนี้ก็ยิ่งขี้เกียจไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าขี้เกียจปั๊บกะทิแตกฟองก็เลิกกันนะครับใช่ไหมครับครับนะฮะแตกมันไม่ใช่แตกฟองผมพูดผิดนะครับเติมน้ำตาลไปหน่อยนึงครับน้ำตาลเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลปี๊บอันนี้คือปรุงรสเลยใช่ไหมครับพี่ปรุงรสเลยครับใส่ปลาดุกที่จัดไว้ครับลงไปลงไปเอาไปคลุกใช่ไหมพี่เอาไปคลุกเอาไปคลุกเบาๆใช่ไหมพี่ครับผมเบามือเบามือเอาไปคลุกเรื่อยๆเบามือนะครับแล้วเติมหัวกะทิเติมหัวกะทิให้สีสวยขึ้นครับเขาเรียกดึงให้สีจัดขึ้นครับสีขึ้นแล้วนี่อะไรพี่ใบส้มแป้นใบส้มแป้นสุดท้ายใบส้มแป้นนี่คือใบส้มแป้นนะครับท่านผู้ชมปกติเราเห็นนึกว่าเป็นใบมะกรูดนะใบส้มแป้นใบส้มแป้นสั่งจากชุมพรเลยครับสั่งจากชุมพรเลยเรียกมันอ่อนหน่อยนะครับนี่อ่อนใบส้มแป้นครับแล้วก็เสร็จพิธีเสร็จพิธีกลายเป็นปลาดุกทะเลพัดใบส้มแป้นครับดูไม่ยากนะไม่ยากหรอกครับแต่ที่ยากจริงๆคืออะไรรู้ไหมครับครับข้อหนึ่งหาปลาดุกทะเลให้ได้หายากและยิ่งสดๆยากสุดๆปลาดุกทะเลกับปลาดุกธรรมดามันต่างกันยังไงเนื้อพี่ปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มก็แตกต่างกันอยู่แล้วครับหมายถึงความอร่อยปลาดุกทะเลอร่อยกว่าครับอร่อยกว่าเนื้อแน่นกว่าไหมพี่แน่นกว่ามันกว่าเนื้อแน่นกว่ามันกว่าหนังหนากว่าไหมพี่เหมือนกันเลยครับหนังพอๆกันหนังพอๆกันแต่ว่าความอร่อยครับปลาดุกทะเลอร่อยกว่าครับการันตีว่าอร่อยกว่านะครับทีนี้เวลาทำเนี่ยฮะขั้นตอนลัดไม่ได้นะครับบางคนจะลัดขั้นตอนคือจะผัดเครื่องแกงแล้วเอาปลาดุกสดๆผัดลงไปเลยไม่ได้นะครับมันจะไม่ขาวขาวขาวจริงๆครับครับมันขาวจริงๆครับปลาดุกทะเลเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นกับมันนะครับมันขาวนั่นข้อสำคัญข้อสำคัญต่อมาก็คือพูดจริงๆถ้าท่านผัดนะคงนานมากนะพี่มันไม่ค่อยจะสุกเอาง่ายๆนะมันต้องลงไปนึ่งต้องไปนึ่งอ๋อครับคือลัดขั้นตอนไม่ได้อ่ะก็คือตัวเนื้อปลาท้ายสุดแล้วก็ต้องนึ่งยังไงก็ต้องนึ่ง8นาทีนั่นแหละแล้วค่อยมาทำใช่ไหมครับหลังจากนั้นแล้วเท่าที่เห็นทั้งหมดไม่มีอะไรที่ผมจะต้องเพิ่มเติมไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วนะครับสังเกตอย่างแกงใต้ที่เราทำเนี่ยขมิ้นขาดไม่ได้แน่อยู่ขาดไม่ได้ครับแล้วสังเกตอย่างนะกะทิเนี่ยเราใช้กะทิจริงๆนะครับหัวกะทิผมอยากจะพูดประเทศไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยากให้ประเทศไทยกลับมาอีกครั้งมันควรใช้กะทิจริงนะครับท่านควรจะใช้กะทิจริงกะทิสดกะทิจริงเหมือนคำว่าจริงก็คือนี่มาเป็นสดๆแล้วมาคั้นมาคั้นเองไม่โทษไม่ได้ว่าใครนะถ้าจะให้อร่อยถึงใจมันคือกะทิสดไม่ใช่กะทิกล่องครับเอางี้ก็แล้วกันไอ้กะทิกล่องมีเฉพาะในกรณีที่มันจำเป็นจริงๆใช่คนละอย่างเลยคนละเรื่องเลยครับมันคนละเรื่องคนละเบอร์ไม่ใช่เอากะทิกล่องมาทำแล้วเอ๊ะทำไมไม่อร่อยมันไม่อร่อยหรอกครับมันคนละเบอร์กันกระดูกคนละเบอร์เข้าใจไหมน้องเข้าใจครับดีมากเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นกะทิสดพอเสร็จเรียบร้อยหน้าตามันจะแบบอย่างเงี้ยหน้าตาแล้วมันก็อร่อยแล้วโทษนะครับอยากให้ดูนิดนึงผมถึงได้พูดนักหนาไอ้ตรงนี้ผมเน้นแล้วเน้นอีกมันนะครับมันโอ้โหท่านผู้ชมบางเชื่อโอ้ยไม่เชื่อมันจะมันเลยนะมันจะมันยังไงมันมากท่านผู้ชมเห็นไหมกินแล้วมันเลยเห็นไหมเห็นไหมครับคุณปัญญากินแล้วมันอย่างนี้เลยนะฮะผมขอต่ออีกนิดเดียวนะครับครับตอนนี้ที่เราใช้ปลาดุกทะเลครับความจริงถ้าเกิดเป็นปลาทะเลอย่างอื่นโดยใช้เครื่องใช้อย่างนี้ทำก็ได้ได้ครับได้เพราะฉะนั้นปลากระพงปลาเก๋าใช่ถ้าท่านหาปลาดุกทะเลไม่เจอปลากระพงปลาเก๋าก็ได้แต่ความอร่อยผมยืนยันขออนุญาตนะครับเชิญครับอนุญาตครับเอาไว้เดิมครับแข็งสิครับที่เป็นยาใบส้มปั้นมันตัวนี้เหรอใช่คุณลองกินสดๆดูดิหายากหายากหายากคุณลองกินสดๆดูแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆถ้าท่านผู้ชมทางบ้านหาใบส้มแป้นไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ
โอ้โหแต่ไม่อร่อยต้องใส่อะไรแทนดีไม่ได้ต้องใส่ต้องหาจนเจอใบมะกรูดครับใส่ใบมะกรูดได้ใบมะกรูดใส่ได้เพราะมันคล้ายกันครับมันคล้ายรสมันคล้ายกันมากแต่ความหอมใบส้มแป้นจะหอมกว่าใช่เนี่ยเหรอใบส้มแป้นปากๆเนี่ยผมอย่าผมไม่กล้าพูดอย่างนั้นว่ามันหอมกว่าผมว่ามะกรูดเนี่ยมันไม่ซ่าเท่าครับใบส้มแป้นนี่มันหอมซ่ามากๆใช่ๆกินมันจะหอมซ่าแล้วมันผมนึกถึงตอนผมเป็นเด็กมากๆเลยเห็นนะเฮ้ยหวานได้ทุกอย่างมันก็ได้หอมซ่าก็ได้แล้วก็ถ้าจะกินให้อร่อยจริงๆนะครับก็กินกับนี่ครับนี่ครับเขาเรียกลูกอะไรครับลูกเนียงลูกเนียงครับลูกเนียงครับไม่ใช่นี่ครับเนียงเนียงเฮ้ยมึงขมเหมือนกันนะเนี่ยขมดิขมครับก็มันยังนี่อยู่ไงนานไม่ได้ไงลูกนี้ผัดปั๊บใช่ไม่ได้เลยครับไม่ได้มันถึงยังดูสดๆอยู่อย่างนี้ฮะครับบอกแล้วที่เมื่อกี้ที่บอกอะลงไปเอาลงไปคลุกเฉยๆแล้วใส่หลังสุดด้วยนะครับไม่ใช่ไปใส่ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องกินเลยนะครับครับนี่ครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับครับผมยังไงครับเงียบไปหมดเลยครับที่เงียบเนี่ยครับฮอปปลาดุกทะเลเป็นปลาที่อร่อยจริงๆครับและเป็นปลาที่หายากจริงๆอะไรมันต้องมีผักแหนมใช่ไหมกำลังบอกพี่ก็ได้นะครับโอ้โหคุณปัญญาครับรสชาติมันเด็ดจริงๆนะเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยอ๋อพอใบส้มแป้นนี่ใส่ไปแล้วมันจะกินพอเคี้ยวปุ๊บมันจะซ่ามันไม่ขมเหมือนผมกินดิบเมื่อกี้มันจะหอมขึ้นจมูกหอมผมว่ารสชาติมันแล้วลูกเนียงมันยังไปเอาจากไหนเนี่ยเอามาเองเหรอลูกเนียงอ่อนอ่ะจุมพรครับจุมพรสำหรับเราอะไรไอ้ผู้ชมลูกเนียงอ่อนนี่นะครับถ้าดูนะครับเนี่ยลูกเนียงอ่อนอย่างเนี้ยขนาดเนี้ยหายากนะปกติมันแข็งนะใช่ลูกเนียงลูกเนียงอ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยหายากมากจะเอาไปทางไหนดีครับเอออะไรครับผมไม่เคยกินลูกเนียงอ่อนอ๋อได้ครับเอาไปสักลูกนึงโอ้ลูกนี้ก็มีตำหนิซะด้วยครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงมันเป็นอะไรที่อร่อยมากท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเอาลองไปทำที่บ้านกินไม่เป็นครับลองไปทำที่บ้านดูแล้วจะรู้ถึงรสชาติและความอร่อยเครื่องแกงของเขาวันนี้ครบถ้วนเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมันอร่อยมากมันกลมกล่อมมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาดุกทะเลมันเข้าสุดๆเลยขอบคุณคุณปัญญามากครับขอบคุณจริงๆนี่จะออกทะเลอีกเมื่อไหร่ครับอย่างมีปัญหาก่อนค่อยออกเพราะว่ามีอยู่พักออกทะเลไปพักเลยครับผมเฮ้ยพี่ยอดมากเลยเห็นเมียพี่บอกไม่น่ากลับมานี่ก็จะพบเดี๋ยวคนค่ะนี่ออกทะเลบ่อยออกทะเลได้เจอนักเตะแมนยูบ้างไหมฮะทำไมฮะโอ้ยทุเรศไปว่าเขาออกทะเลน่าเกลียดมากเลยไม่ใช่ครับก็เห็นนักข่าวเฮ้ยถ้ามุดเป็นพวกลิเวอร์พูลก็ไปคุณอาครับไม่ต้องมาที่มองว่าคุณอาครับไม่ชอบคุณอาครับไม่ชอบรายการครับผมอึกเผ็ดแบบจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้มาเอาคำแนะนำง่ายๆเลยนะครับในการเข้าสู่เทศกาลการกินเจครับอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องที่ได้สารอาหารครบถ้วนครบถ้วนนะครับถือรอไว้เลยดื่มนมถั่วเหลืองผสมแคลเซียมนมถั่วเหลืองแล้วต้องผสมแคลเซียมด้วยถูกต้องครับเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถจะรับประทานอาหารบางอย่างได้ผัดมีถ้วนเจครับครับเป็นไงรสชาตินานๆจะรับประทานอาหารเจสักทีการกินเจนะครับการลดละในการกินเนื้อสัตว์ถูกไหมฮะหรือว่ารสชาติมากเท่าไหร่แต่วันนี้หลังจากหนูกินหมี่ตัวของเชฟแล้วเป็นไงครับต้องใส่ใจอาหารการกินเจอร่อยจริงครับ